ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองทางด็อกเตอร์นะครับจะได้อนุมานในที่ประชุมอีกว่าพลังเวทมนต์ในสถานที่ทั้ง9แห่งในโลกจะเกิดปฏิกิริยาทางกายภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และประตูพอร์ทัลที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าเหนือเกาหลีณตอนนี้นั้นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอนาคตที่น่าสะพรึงกลัวนั้นจะปรากฏในประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนก็ได้มีผู้คนมากมายครับถามกับด็อกเตอร์ว่าเราควรจะป้องกันภัยพิบัติครั้งนี้อย่างไรด็อกเตอร์นะครับจะได้แนะนำข้อสันนิษฐานของเขานั้นบอกไปเลยว่าโศกนาฏกรรมเช่นนี้มันนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันนั้นจะไม่สิ้นสุดโซจิวูนะครับได้ขี่ไคเซลไปยังประตูพอร์ทัลเพื่อที่จะดูว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรแต่ประตูพอร์ทัลนั้นก็เหมือนกับกำแพงไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปได้ซึ่งแม้แต่ความสามารถของโซจิวูในขณะนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ความคาดหมายนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโซจิวูครับจะไม่มีวันปล่อยให้สัตว์ประหลาดที่อยู่ภายนอกนั้นออกมาทำร้ายผู้คนอย่างแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆครอบครัวของเขาก็อยู่ใต้ประตูพอร์ทัลนี้ในขณะเดียวกันท่านประธานบูจิโซนะครับก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวที่น่าตกใจแก่เขาได้ติดต่อหน่วยงานฮันเตอร์ในประเทศอื่นๆเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่ประตูพอร์ทัลนะครับปากขนาดใหญ่ปากุดขึ้นในเกาหลีนั้นก็มีประตูพอร์ทัลใดๆนะครับปากุดขึ้นในโลกเลยนี่ไม่ใช่กรณีแน่นอนประธานบูจิซอครับจะได้โทรศัพท์เตรียมที่จะทำการอพยพประชาชนในบริเวณประตูพอร์ทัลแล้วแม้ว่าตอนนี้นั้นประตูพอร์ทัลจะยังไม่แสดงอาการใดๆแต่เราก็ทำได้เพียงเท่านี้เท่านั้นหลังจากที่โซงจิวูวางสายนะครับเขานั้นก็ไปที่โรงยิมของสมาคมฮันเตอร์พร้อมกับเบลูซึ่งตอนนี้ครับเบลูนั้นก็ได้ทำการโจมตีใส่โซงจิวูอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งซึ่งก็ปรากฏว่าเบลูนะครับไม่สามารถแตะต้องตัวโซงจินวูได้เลยแม้แต่น้อยการหลบการโจมตีของเบลูนั้นดูง่ายดายเป็นอย่างมากไม่ได้ว่าบางทีเขานั้นอาจจะพึ่งพาเบลูได้เบลูนะครับได้ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขานั้นไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้และโซงจินวูเขาก็บอกไปว่าไม่เป็นไรขอแค่ให้เขาเหงื่อออกนิดหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งตอนนี้มีเพียงนายเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับจากราชาอย่างแท้จริงเบลูนั้นดีใจเป็นอย่างมากครับเขานั้นได้พูดอะไรบางอย่างกับราชาและเขานั้นก็ได้เห็นด้วยที่ว่าถ้าเกิดว่าทำให้ราชานั้นเหงื่อออกนิดหน่อยก็คงจะไม่แปลกใจเมลูนะครับจะได้เตรียมตัวทำการโจมตีด้วยออร่าสีม่วงอันเข้มข้นออกจากร่างกายของเขาร่างกายมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันนั้นได้ทำการใช้นิ้วนะครับโจมตีใส่ซงจิวูอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นครับเมลูยังได้ทำการเปิดใช้งานทักษะความแข็งแกร่งและความเร็วเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับสามารถตามซงจิวูได้ทันแล้วซึ่งซงจิวูเองรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยดูเหมือนกับว่าความแข็งแกร่งของระดับเงาชั้นผู้นำนั้นจะมีพลังมากจริงๆแต่ก็ยังต่ำกว่าเขาอยู่ดีแต่ว่าเขานั้นได้บอกเมลูได้ใช่ไหมว่าระดับของเบลูนั่นก็คือผู้บัญชาการซึ่งกองทัพของเขาในปัจจุบันนั้นมีผู้บัญชาการเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออีกริสแต่เขานั้นก็รู้ว่ามันนั้นไม่เพียงพอโดยระดับโดยทั่วไปแล้วตอนนี้ทางเบลูนั้นก้าวเข้าสู่ระดับผู้บัญชาการแล้วหากนายนั้นไม่ต้องการถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งแล้วก็แสดงความตื่นตระหนกให้แก่เขาหน่อยสิทำให้เบลูนะครับตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขานั้นได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการอย่างง่ายดายขนาดนี้เลยเหรอมันนั้นได้กรีดร้องออกมาการต่อสู้นั้นจะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าเบลูนั้นจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทหารของเขาแต่มันก็ด้อยกว่าราชาอยู่ดีเบลูนะครับได้เหวี่ยงสนามพลังออกไปที่จะจับโซจิวูให้ติดกรงเล็บของเขาแต่อย่างไรเสียก็ตามครับโซจิวูนั้นก็สามารถหลบได้แล้วก็พุ่งเข้ามาชกไปที่เอวของเบลูนะครับได้ถูกโจมตีไปกระแทกกำแพงอย่างไกลและนั้นคู่เข่าลงกับพื้นความแข็งแกร่งของราชานั้นไม่มีใครเทียบได้เขานั้นอ่อนแอและไร้ความสามารถจนเกินไปโซจิวูก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่จะหาข้อแก้ตัวและเลยบอกไปว่าแกนั้นน่ะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแลกองทัพอีกแล้วทำให้เบลูครับรู้สึกเสียใจขึ้นมาในทันทีอยากจะยุติการต่อสู้ที่นี่พวกเขานะครับได้ทำความสะอาดสนามที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจนกระทั่งบูจินซอนะครับได้โทรมาหาโซงจินวูทำให้โซจินวูนะครับมีสีหน้าตื่นเต้นเล็กน้อยและบอกไปว่าใจเย็นเขานั้นได้บอกบูจินซอไปประมาณว่าเขามีมดที่มีความสามารถมากกว่า300ตัวอยู่ในมือเขานั้นจะทำการฟื้นฟูโรงยิมในเวลาอันสั้นซึ่งในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในเมืองหลวงของประเทศเกาหลีลอร่านะครับก็ได้บอกโทมัสไปประมาณว่าเรื่องนี้เสร็จแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วแต่โทมัสนะครับได้บอกไปประมาณว่าประตูพอร์ทัลนั้นมีขนาดใหญ่จนเกินไปมันนั้นสวยงามเป็นอย่างมากเขานั้นจะไปสิ่งนี้ครับทำให้หัวใจของเขานั้นเต้นรัวไม่ว่าจะเป็นมังกรพ่นไฟในอดีตประตูพอร์ทัลขนาดมหึมานี้นั้นเต็มไปด้วยพลังงานอันล้นหลามเขานั้นอยากจะลองสัมผัสมันสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับลอร่านั้นก็ได้บอกกับเขาไปประมาณว่าตอนนี้สำนักงานจัดการฮันเตอร์นั้นเป็นห่วงคุณเป็นอย่างมากโทมัสแต่โทมัสนะครับก็ได้ยิ้มออกมาและบอกไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วเพราะว่ามีซงจินวูยังไงล่ะหากประตูพอร์ทัลนี้เป็นไหยนะครั้งใหญ่ที่แม้แต่กระทั่งซงจินวูเองก็ไม่สามารถหยุดมันเอาไว้ได้ล่ะก็บนโลกใบนี้คงไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกแล้วล่ะเขาเลยจะใช้โอกาสนี้บันทึกตัวเองในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่ามนุษยชาตินั้นจะถึงจุดจบหรือเริ่มต้นกันใหม่กันแน่ประชาชนที่ปกคลุมอยู่ใต้ประตูพอร์ทัลครับอยู่ในความสับสนวุ่นวายพวกเขานั้นกังวลเป็นอย่างมากจนอยากจะหลบหนีไปถนนทุกสายนั้นได้เป็นอัมพาตทุกที่นั้นอัดแน่นไปด้วยฝูงชนมันนั้นเป็นการห่มโลนสู่วันซีโร่อย่างแท้จริงในขณะที่คนอื่นๆครับกำลังหลบหนีโซนจีอาร์และแม่ของเธอนะครับเลือกที่จะอยู่ต่อโดยพวกเธอนั้นรู้ว่าโซนจีวูนั้นสามารถปกป้องพวกเขาได้เช่นเดียวกับที่พ่อของเธอนั้นทำการปกป้องในตอนนี้โซนจีวูครับกำลังนั่งอยู่บนอาคารสูงเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วที่พลังเวทมนต์ของประตูเทเลพอร์ตนั้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่เขานั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกว่า
ได้มีออร่าของโมนาซ่อนอยู่ข้างในเขานั้นไม่แน่ใจว่าเขานั้นจะต้องสูญเสียขนาดไหนกว่าที่ยึดประตูพอร์ทัลครั้งนี้ได้แต่เขานั้นต้องทำการจัดการมันในท้ายที่สุดและหลายสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องหากตกอยู่ภายใต้สถานการณ์นั้นตอนนี้ผู้คนนะครับต้องการที่จะหาใครสักคนก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินัดหยุดงานหาคนสำคัญนะครับร่วมทางไปด้วยโซนจิวูได้เปิดสมุดนะครับที่อยู่เพื่อที่จะสามารถโทรหาเพื่อนคนไหนได้บ้างจากนั้นเขาก็เห็นชื่อของซาเฮอินนะครับซึ่งบังเอิญอยู่ในรายชื่อของเพื่อนของเขาพอดีซาเฮอินนะครับตอนนี้กำลังฝึกฟันดาบกับทางมิสเตอร์ซ่งอยู่นั่นเองซึ่งมิสเตอร์ซ่งนั้นก็เห็นว่าซาเฮอินนั้นกังวลเป็นอย่างมากวิชาดาบของเธอนั้นเต็มไปด้วยความทุรกทุเลเขานั้นกังวลว่าซาเฮอินนั้นจะสามารถเอาชนะความกลัวในจิตใจของเธอได้หรือไม่หลังจากได้ประสบเหตุการณ์ครั้งใหญ่มาเธอนั้นอาจจะไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้หลังจากนี้และหลังจากนั้นเองครับโทรศัพท์นั้นก็ได้ดังขึ้นหลังจากหยุดสักพักเธอนั้นครับก็ได้ตะโกนบอกมิสเตอร์ซ่งอย่างตื่นเต้นว่าเธอนั้นมีนัดวันนี้ขอลาหยุดซึ่งมิสเตอร์ซ่งนะครับก็ขอให้ไปเร็วๆเลยดูเหมือนว่าเขาน่าจะเดาอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในสวนสนุกขนาดใหญ่ครับผู้คนนั้นต่างมองไปที่เดียวกันนั่นก็คือผู้ชายครับที่มีความสามารถกับผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือซงจิบูกับซาเฮอินนั่นเองซงจิบูคิดว่าจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์นี้สวนสนุกนั้นอาจจะไม่มีอยู่อีกต่อไปเป็นเวลา 2-3 ปีแต่สิ่งที่เขานั้นไม่คาดคิดก็คือว่าจะมีผู้คนมากมายถึงขนาดนี้ซาเฮอินนะครับดูเขินอายเธอนั้นไม่คาดคิดว่าซงจิวูนั้นจะเชิญเขามาในสถานที่แบบนี้ซึ่งซงจิวูก็บอกไปว่าเขาไม่ได้นัดหมายมาเพราะว่าเขาชอบมันซาเฮอินนะครับจะได้ถามซงจิวูไปว่าหรือว่าสิ่งที่คุณพาฉันมานี้ก็คือเป็นการเดทอย่างนั้นเหรอซงจิวูครับได้ยิ้มออกมาแล้วบอกไปว่าเขาแค่มาเป็นในฐานะเพื่อนเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ซาเฮอินครับดูสับสนเหมือนกับว่าซงจิวูนั้นได้ยอมรับไกลๆแล้วแม้ว่าการแสดงออกของซงจิวูครับจะเป็นเหมือนกับคนแปลกหน้าแต่ว่าเขานะครับก็ได้สังเกตไปที่ใบหน้าของซาเฮอินก็รู้สึกได้เลยว่าเธอนั้นใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดนะครับจู่ๆพวกเขานั้นก็ได้รู้สึกอะไรแปลกๆดูเหมือนกับว่ารอบตัวนั้นไม่มีคนเลยซึ่งหลังจากที่ดูนะครับก็ได้พบว่าซงจิวูนะครับได้ให้ทหารของเขานะครับทำการดึงกระแพงมาล้อมรอบพวกเขาเอาไว้ในพื้นที่แปลกๆซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ซาเฮอินที่เป็นฮันเตอร์มาแล้วกว่า2ปีสามารถเดินออกมาข้างนอกได้อย่างง่ายดายและยังได้มาเดทกับคนที่เธอนั้นชื่นชอบอีกด้วยกลิ่นของซงจิวูนั้นได้ฟุ้งกระจายจนทำให้ร่างกายของซาเฮอินนั้นรู้สึกปวดหัวซงจิวูครับได้ชี้ออกไปแล้วบอกไปประมาณว่ามันควรจะเป็นการดีกว่าถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นได้ไปเล่นรถไฟเหาะซาเฮอินคิดว่าควรจะเป็นการดีกว่าถ้าเกิดว่าจะได้เล่นอะไรบางอย่างกับคนที่เรานั้นรู้สึกมีความสุขด้วยไม่ว่าจะเป็นเขาในตอนนี้ก็ตามพวกเขาทั้งคู่นะครับได้ไปเล่นรถไฟเหาะกันโดยปกติแล้วคนทั่วไปนั้นจะต่างก็กรีดร้องออกมาแต่การกระทำของพวกเขานี่นะดูไม่ต่างอะไรกับผีที่นั่งอยู่บนรถไฟเลยซึ่งทุกคนนะครับต่างก็ประหลาดใจว่าทำไมทั้งสองคนนี้ถึงน่ากลัวเป็นอย่างมากหลังจากเล่นเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้ไปกินข้าวกันโซนจูวูครับได้ถามกับซาเฮอินไปว่าคุณนั้นรู้สึกเบื่อที่นี่ไหมเห็นได้ชัดเลยว่าปฏิกิริยาในขณะที่พวกเขากำลังเล่นเครื่องเล่นอยู่นะครับในความคิดของโซนจูวูนั้นก็เลยรู้สึกว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งจนเกินไปพวกเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับเอสของเล่นเหล่านี้นั่นนะทำให้พวกเขานั้นรู้สึกเบื่อความเร็วที่พวกเขาได้รับมาจากการเล่นรถไฟหอนั้นเหมือนช้าเอามากๆเลยเอาละครับได้จ้องมองที่ซาเฮอินโซนจูวูครับจะได้บอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะพาซาเฮอินไปยังสถานที่ที่สนุกสนานเองซึ่งก็เป็นเวลากับที่พระอาทิตย์นะครับกำลังจะตกดินพอดีพวกเขานะครับได้ทะลุผ่านเหนือเมฆไปยังท้องฟ้าจากนั้นนะครับซาเฮอินนั้นก็ได้ลืมตาขึ้นพวกเขาทั้งสองคนครับได้ยืนอยู่บนหลังของไคเซลและนี่เป็นครั้งแรกครับที่ซาเฮอินนั้นรู้สึกหลงใหลในความเร็วและความลุ่มหลงเช่นเดียวกันเธอนะครับสัมผัสได้ถึงภาพอันสวยงามที่อยู่ตรงหน้าเธอนะครับได้ถามกับซงจิวูด้วยความสับสนไปว่าทำไมซงจิวูนั้นถึงอยากจะให้เธอนั้นไปที่สวนสนุกล่ะเพราะว่าได้มีสถานที่ที่ดีๆเช่นนี้อยู่ซงจิวูนั้นได้บอกไปว่าเนื่องจากว่าพ่อของเขาได้หายไปในประตูพอร์ทัลที่ปรากฏในสวนสนุกเขานั้นจึงอยากจะพาซาเฮอินซึ่งซาเฮอินนะครับก็คิดว่าเธอนั้นเพิ่งพาซงจิวูมาโดยตลอดฉันนั้นอยากจะหาโอกาสแบบนี้มาโดยตลอดขอบคุณซงจิวูที่ปกป้องฉันมาโดยตลอดขอบคุณที่พาฉันมาที่นี่ซงจิวูนั้นได้บอกไปว่าเขานั้นยังมีของอะไรบางอย่างที่จะให้อีกด้วยหลังจากพระอาทิตย์ตกดินนะครับท้องฟ้านั้นปกคลุมไปด้วยสีน้ำเงินดวงดาวระยิบระยับจนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าโซนจิวูและซาเฮอินนะครับกำลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้านุ่มๆมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและนี่เป็นครั้งแรกที่ซาเฮอินนั้นได้เห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสวยงามเช่นนี้เธอนะครับได้มองโซนจิวูด้วยความรักจากนั้นก็ได้พิงไหล่ใส่เขาทั้งสองคนได้กอดกันมองดูดาวตกที่เปล่งประกายบนท้องฟ้าประตูพอร์ทัลที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติครับปรากฏขึ้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาพอร์ทัลมาหลายปีนั้นก็ยังเสนอให้หลบหนีออกจากดินแดนนี้ไปฮันเตอร์จากทั่วทั้งประเทศนั้นได้มารวมตัวกันที่นี่เตรียมพร้อมสลับศึกครั้งถัดไปอย่างควบคุมไม่ได้แล้วก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่เป็นฮันเตอร์ระดับ B ครับหลังจากที่เขานั้นได้รับการอัปเกรดเขานั้นก็ถูกพาให้มายังสถานที่อันตรายเช่นนี้อย่างนั้นเหรอเขานั้นรู้สึกหมดหนทางเขานั้นคิดด้วยว่าหากสถานการณ์นั้นผิดพลาดแล้วก็เขานั้นจะวิ่งหนีในทันทีและพึงพันกับตัวเองว่าเขานั้นเผชิญหน้ากับอะไรกันแน่แล้วก็ได้มีคนคนหนึ่งครับมาชนเขาเขานะครับจึงได้พูดไปประมาณว่าแกนั้นเป็นอะไรทำไมถึงเดินไม่มองถนนขอโทษฉันด้วยล่ะและฮันเตอร์ที่อยู่โดยรอบนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าชายคนนี้นั้นตัวใหญ่เป็นอย่างมาก
ยายพ่อกับฮันเตอร์ระดับ S มาตรงอุ๊ไม่มีผิดเลยซึ่งเขานะครับก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่า B บางอย่างนั้นผิดปกติชายที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นดูมีความร้ายกาจเป็นอย่างมากแต่เขานะครับก็ได้ตะโกนออกไปเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ไปแล้วเขานะครับจะได้บ่นออกไปประมาณว่าเป็นอะไรไปทำไมแกนั้นไม่ขอโทษดีๆหลังจากนั้นเองครับผมภายใน5วินาทีต่อมาชายร่างใหญ่นะครับก็ได้กัดไปที่หัวของฮันเตอร์ระดับ B คนนี้ซึ่งทำให้ทุกคนนั้นสายตาเต็มด้วยความตกตะลึงเขานั้นกืนหัวของลุงคนนี้ภายในการกัดเพียงครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอจากนั้นมันนะครับก็ได้แสดงรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาและแรงสั่นสะเทือนนะครับก็ได้แพร่กระจายไปอีกหลาย10เมตรแล้วฮันเตอร์นะครับได้ถูกความกดอากาศของเขากระแทกเข้าไปอย่างแรงและจากควันจางลุงนะครับร่างของเขาก็ได้แสดงรอยยิ้มที่น่าพอใจออกมาตะโกนบอกทุกคนรอบข้างว่าเขี้ยวและโกงเล็บของเขานั้นต้องการที่จะสังหารพวกแกเขานั่นคือราชาแห่งสัตว์ร้ายตัดภาพมาในป่าครับโซนทิวียังไม่รู้ว่าอันตรายนั้นได้มาถึงแล้วเขานั้นยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับซาเฮอินเขานั้นได้บอกกับซาเฮอินว่ามีโรงแรมสำหรับรับประทานอาหารเช้าอยู่ใกล้ๆเขาน่าจะไปล้างตัวและหาอะไรกินซึ่งเขานะครับก็ใช้เวลาไปที่นั่นเพียงแค่5นาทีเท่านั้นซึ่งเร็วกว่ารถเป็นอย่างมากซึ่ง5นาทีในความหมายของโซนจิบูนะครับถือว่าเป็นระยะทางที่ยาวมากซาเฮอินนั้นได้คิดออกมาและโซนจิบูเขาก็ได้ขี่ไคเซลออกไปหัวหน้าวูจิโซนะครับได้กังวลเป็นอย่างมากเรื่องใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังจากที่เขารับตำแหน่งอย่างนั้นเหรอเมืองนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แล้วแค่ประตูพอท่ออย่างเดียวเขาแล้วก็จะปวดหัวจนจะแย่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ดันมีสัตว์ประหลาดปรากฏขึ้นอย่างนั้นเหรอและสัตว์ประหลาดคนนี้นะก็กำลังอารวาสอย่างดุเดือดในดินแดนของเขาสังหารฮันเตอร์ไปมากมายในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ซงจิบูยังติดต่อไม่ได้อีกหากดำเนินไปเช่นนี้ต่อไปล่ะก็พวกเขาที่เป็นประธานอาจจะต้องไปที่สนามรบด้วยตัวเองในเวลาเช่นนี้นะครับลูกน้องได้กล่าวมาประมาณว่าได้มีฮันเตอร์นั้นทำการออกล่าสัตว์ประหลาดแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่ซงจินวูแต่เป็นฮันเตอร์ระดับชาติที่บังเอิญอยู่ใกล้ๆและชานะครับก็ตัดมาที่ราชาแห่งสัตว์ร้ายนะครับกำลังสร้างความหายนะซึ่งฮันเตอร์อย่างเลนาเลเมนนะครับก็ได้จ้องมองไปที่เขาสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นทรงพลังเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเขาต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วก็เขานั้นอาจจะตายที่นี่เดิมทีแล้วเขานั้นอยากจะมาพบซงจินวูแต่สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วด้วยความที่ว่าเขาได้เป็นคนแข็งแกร่งเขานั้นจึงไม่สามารถอยู่เฉยๆได้และนี่อาจจะเป็นโชคชะตาเพื่อให้เขานั้นทำการฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วยมือของเขาเองก็เป็นได้ในขณะที่เขาพึมพำอยู่นั่นเองครับผมเขาพบว่าตัวเองนั้นได้ถูกผลักจากด้านหลังโดยโทมัสอันเดรซงจิวูครับได้รับโทรศัพท์จากทางหัวหน้าวูจิโซนะครับซึ่งโทรศัพท์อีกด้านครับก็กระบอกซงจิวูเป็นอย่างมากว่าได้มีสัตว์ประหลาดนั้นปรากฏตัวขึ้นในใจกลางเมืองทั้งเมืองนั้นกำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตซงจิวูครับจะได้ถามไปว่าสัตว์ประหลาดนั้นมีทั้งสิ้นกี่ตัวหัวหน้าวูจิโซครับจะได้บอกไปว่ามีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทำให้ซงจิวูนั้นรู้สึกสับสนหัวหน้าวูจิโซนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าเพื่อที่จะป้องกันประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่พิเศษที่เกินที่มันนั้นกำลังจะควบคุมไม่ได้เหล่าฮันเตอร์ชั้นยอดนั้นจึงได้ไปที่เกิดเหตุเพื่อที่จะปกป้องมันแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามพวกเขานั้นก็ได้พบกับการปรากฏตัวกระทันหันของสัตว์ประหลาดและกองทัพทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกกวาดล้างในทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับมันโซนจิบูครับยังได้ข่าวอีกว่าตอนนี้โทมัสอันเดรย์นั้นกำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่ทำให้โซนจิบูนั้นรู้สึกแปลกๆก่อนหน้านี้เขาได้บอกฮันเตอร์แต่ละคนห้ามอยู่คนเดียวถ้าเกิดเห็นความผิดปกติใดๆแล้วก็ให้ทำการแจ้งในทันทีซึ่งซงจินวูนะครับก็คิดว่าคนที่เขาช่วยปกป้องอย่างโทมัสอันเดรต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดอย่างนั้นเหรอซงจินวูนะครับจะได้ใช้ทักษะเงาของเขานั้นทำการมองผ่านเงาซึ่งก็เห็นแต่เพียงความสับสนวุ่นวายเท่านั้นเล่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกลบกวนด้วยอะไรบางอย่างแม้แต่ทหารเงาของเขาก็ยังไม่สามารถติดต่อได้แปลว่าคนที่มานั้นจะต้องทรงอำนาจเป็นอย่างมากด้วยพลังของฮันเตอร์ระดับชาติตลอดจนการสนับสนุนที่มีอยู่นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอสถานการณ์นี้ทำให้ซงจิบูนั้นรู้สึกย่ำแย่เขานะครับจะได้ถามท่านประธานอีกว่าได้มีสัตว์ประหลาดตัวอื่นนั้นซ่อนอยู่หรือไม่เพราะว่าเขากลัวว่าตอนนี้นั้นอาจจะมีสัตว์ประหลาดที่ตัวใหญ่กว่าซ่อนอยู่ในเงาและเรานั้นก็มองไม่เห็นโทมัสอันเดรครับได้บอกผู้คนรอบข้างว่าอย่าหยุดนิ่งขอให้ประชาชนทุกคนนั้นรีบหนีไปเลนน่านะครับได้ถามโทมัสไปว่าคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาโทมัสนะครับได้ยืนอยู่เคียงข้างเขารู้ดีว่าศัตรูที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยไปเชิญหน้ามาและเขานั้นก็รู้ได้ทันทีว่าสัตว์ประหลาดตรงหน้านี้น่าจะเป็นคนที่ตามล่าเขาโลกนี้นั้นจะกลายเป็นสนามรบของเหล่าราชาเวทมนต์นั้นได้ปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าก่อเกิดเป็นประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และตอนนี้ก็ได้มีสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์และน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยปรากฏขึ้นมันนั้นจะเป็นหนึ่งในราชาอีกด้วยราชาแห่งสัตว์ร้ายครับสังหารฮันเตอร์ชั้นนำหลายร้อยคนได้อย่างง่ายดายเมื่อกับเหยียบหมดฮันเตอร์ธรรมดานั้นไม่สามารถหยุดเขาได้โชคดีที่โทมัสอันเดย์ฮันเตอร์ระดับชาติครับได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดตัวนี้และตอนนี้ครับโทมัสอันเดรนั้นได้เปิดร่างสีทองโดยตรงราชาแห่งสัตว์ร้ายครับได้เหวี่ยงกรงเล็บของมันออกไปโชคดีที่โทมัสนะครับได้มีร่างกายสีทองสามารถต้านทานกรงเล็บของมันเอาไว้ได้ก่อนที่จะใช้หมัดนะครับต่อยไปที่หน้าของราชาสัตว์ร้ายโดยตรงโซจูอินที่ได้รับการติดต่อนะครับเขานั้นจึงมาที่เกิดเหตุในทันทีพอมาที่เกิดเหตุครับเขานั้นก็ได้ถามกับลูกน้องไปว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ซึ่งลูกน้องนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้โทมัสอันเดรกับผู้นำกิลพยัคฆ์ขาวเป็กยุนโฮนั้นก็ได้ไปสถานที่เกิดเหตุแล้วถ้าหากไม่มีเหตุสุดวิสัยแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็คงจะยุติเร็วๆนี้
ตอนนี้เหล่าฮันเตอร์นะครับมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความช่วยเหลือและทำการจัดการอพยพประชาชนเท่านั้นโซจุกอินครับไม่เห็นด้วยแม้ว่าโทมัสอันเดรนั้นจะแข็งแกร่งแต่ศัตรูนี้มีพลังไม่แน่นอนอย่างไรเสียก็ตามครับตอนนี้ทุกๆคนนั้นกำลังเฝ้ามองโทมัสอันเดรทำการต่อสู้การต่อสู้ของพวกเขานะครับทำให้อาคารนั้นเริ่มสั่นไหวโทมัสอันเดรนะครับได้ใช้พลังหมัดของเขาโดยตรงต่อยไปที่ราชาสัตว์ร้ายเข้าไปกระแทกกับอาคารแต่ว่าภายในเวลาไม่นานนะครับมันนั้นก็ได้กระโดดออกมาจากอาคารอีกครั้งหนึ่งมันนั้นครับได้ทำการโจมตีไปที่ท้องของโทมัสลากกระสุนปืนเขานั้นแทบจะทรงตัวไม่อยู่แต่โทมัสนะครับก็สามารถล็อกไปที่ตัวของเขาเอาไว้ได้แล้วก็จับเขานั้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงแต่ยังไงเสียก็ตามครับผมเขานั้นก็ยังไม่แข็งแกร่งพอราชาสัตว์ร้ายนั้นได้เตะไปที่หน้าของเขาจนโทมัสนั้นได้กระเด็นออกไปไกลๆโทมัสนะครับรู้สึกว่ากำลังกายของเขาไม่เพียงพอแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางตอนนี้ครับเหล่ากิลด์ต่างๆก็ได้มาถึงแล้วเหล่านักเวทนะครับได้มาถึงและพวกเขานั้นก็ได้เห็นสัตว์ลายนะครับที่เอาชนะฮันเตอร์จำนวนนับไม่ถ้วนและก็ได้เห็นโทมัสอันเดรนะครับที่ตอนนี้กำลังได้เปลี่ยนร่างกำลังสวมชุดเกราะซึ่งผู้คนครับต่างก็ดีใจที่เขานั้นได้เห็นโทมัสอันเดรในตำนานจริงๆผลลัพธ์นั้นก็อาจจะใกล้เข้ามาถึงแล้วแต่โทมัสนะครับดูหมดหนทางเป็นอย่างมากซึ่งเขานั้นก็รู้สึกว่าผู้คนนั้นดูคิดผิดพวกเขานั้นไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานี่แข็งแกร่งขนาดไหนการเปลี่ยนร่างนี้ถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายของเขาซึ่งเบงกิลโฮนะครับก็รู้สึกมึนงงไปอย่างมากถึงความแข็งแกร่งของชายผู้นี้เขานั้นไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ได้ขณะดังนั้นนะครับเขาจึงได้เปลี่ยนร่างก่อนที่เขาจะทำการเปลี่ยนร่างเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าราชาสัตว์ลายนั้นได้มายืนอยู่ตรงหน้าเบงกิลโฮเดินเข้ามาหาเขาและจ้องมองไปที่เขาซึ่งเป็กยุนโฮครับไม่กล้าแม้แต่สบตาเสียด้วยซ้ำเขาเหมือนกับลูกเสือตัวน้อยที่กำลังถูกราชาหมาป่านั้นจับจ้องสัตว์ทะยานนั้นได้บอกกับเขาว่าราชาสัตว์ร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นเขานั้นอาจจะเป็นเหยื่อก็เป็นได้ซึ่งราชาสัตว์ร้ายนะครับก็ไม่สนใจเหยื่ออย่างเป็กยุนโฮที่เหมือนกับเสือที่อ่อนแอซึ่งเขานะครับก็ได้เดินตรงไปหาโทมัสอันเนที่กลายเป็นร่างวิญญาณเขาครับได้ยื่นมือออกไปแล้วก็ได้มีเสียงหึ่งๆครับดังขึ้นรอบตัวก็ปรากฏว่ารถรอบตัวของเขานะครับได้ลอยขึ้นไปในอากาศเขาปะทะกับโทมัสโดยตรงซึ่งโทมัสอันเนครับก็สามารถปรับป้องตัวเองออกจากกองซากรถได้และเขานะครับก็ได้ใช้เทคนิควิชาดูดของเขานั้นทำการดูดราชาสัตว์ร้ายเข้ามาใกล้ก่อนที่จะใช้มือนะครับทุบไปที่ด้านหลังของราชาสัตว์ร้ายราชาสัตว์ร้ายนั้นได้ถูกทุบลงไปนอนกองกับพื้นตอนแรกเขาคิดว่าเขานั้นมีโอกาสชนะแล้วแต่ราชาสัตว์ร้ายครับก็ได้จับกำปั้นเขาเอาไว้คว้ามือของโทมัสอันเนและลุกขึ้นร่างกายของเขานั้นเริ่มเปลี่ยนไปสีขาวราวกับหิมะและท่าทีนั้นดูดุร้ายมากยิ่งขึ้นเขานั้นได้บอกกับโทมัสอันเดรไปประมาณว่าแกนั้นน่ะมีเศษชิ้นส่วนแห่งความเปล่งประกายอยู่มีพลังอันยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่พลังนี้น่ะมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปโทมัสอันเดรจึงตระหนักได้เลยว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี่น่ะก็คือฆาตกรที่ทำการฆ่าคริสโตเฟอร์รีดซึ่งราชาสัตว์ร้ายนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายด้วยเช่นเดียวกันและก่อนที่โทมัสอันเดรนะครับจะโดนกระทืบไปจนแทบจะทำอะไรไม่ถูกDonate มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือYes.